นคนคนคืนนี้นะครับพี่ๆเจ้าที่พิทักษ์ป่านี่ก็มีการลาดตระเวนทางน้ำนะครับผมกับพี่โน้ตก็เลยขอติดมาด้วยนะครับเพื่อจะสังเกตการมันจำเป็นอ่ะเพราะจากที่เราเดินลาดตระเวนทางบกแล้วเนี่ยการคุกคามจากมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่มาทางเรือเป็นมาเนิ่นนานแล้วแต่สมัยเริ่มสร้างเขื่อนใหม่ๆเขาก็เอาเรือเข้ามาล่าสัตว์กันปัจจุบันเนี้ยผ่านมา 30-40 ปีก็ยังเหมือนเดิมครับเจ้าที่ก็เหนื่อยเหมือนเดิมเราสู้ๆกันสู้ๆกันไปนะครับคืนนี้แหละจะหมู่วิจารณ์พื้นที่ในเขตอุทยานที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนพูดถึงว่ามากนะมากกว่าทางบกเยอะถ้าสังเกตดูถ้าเกิดว่าบินทับถ่ายทางอากาศนี่นะไอทางเขื่อนเนี่ย มันจะเหมือนหอยมือเสือแหละครับมันจะน้ำมันจะแทงไปหมดทุกแห่งของเรามันรูปแบบท่องเที่ยวด้วยไงใช่ไหมฮะเราก็เปิดกว้างอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละไอคนที่เข้ามาเนี่ยบางทีมันจากทั่วสารทิศเอาเรือมาลงเอาอะไรมาลงนี่ก็พรางตัวเป็นนักท่องเที่ยวใช่มาตกปลามั่งมาอะไรมั่งแต่ความจริงก็อีกไปทำอะไรอีกแบบแผนการนี้นี่เตรียมการยังไงบ้างครับเวลาที่ออกลาดตระเวนในเวลากลางคืนเราก็จะให้ทางหน่วยที่อยู่ในน้ำของเราเนี่ยเป็นคนเช็คข้อมูลเช็ครายละเอียดว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาหรือเปล่าสวัสดีครับมีเรือเข้าไปกี่ลำวันนี้ที่ยังไม่ออกมาก็ประมาณสัก 2-3 ลำนะครับได้จดชื่อไหมจดแล้วครับเดี๋ยวขอดูหน่อยมีทะเบียนไหมอ๋อเป็นเรือสเตทครับสเตททะเบียนมีไหมเข้ามาเมื่อไหร่ก็ประมาณบ่าย3ไปค้างคืนข้างในหาปลาเหรอคนข้างในหมู่บ้านไม่ใช่คนในหมู่บ้านแท้ผมเข้าไปดูแล้วเพราะว่าไม่ใช่คนหาปลาก็เราก็วิเคราะห์ดูฮะมันชื่อเราไม่คุ้นเนี่ยนะฮะไม่คุ้นแล้วก็ไปค้างคืนด้วยเราก็ต้องไปดูต้องไปดูอยู่แล้วล่ะเพราะว่าไม่รู้จะขึ้นบกหรือเปล่าไปตกปลาแต่ขึ้นบกมันก็น่าสนใจนะมันเข้าไปทำไมเราต้องเข้าไปดูเรือกี่ลำสามลำเนี่ยมาคนละลำเลยที่จะกลัวอยู่2อย่างคือ1ทำไม2คือล่าสัตว์คือมีเหตุการณ์ต้องจับกันเดือนก็ครับก็ส่วนใหญ่ก็เดือนปีนี้ในรอบปีนี้แต่ผ่านมานี่ก็3คดีละสัตว์ใหญ่ก็มีกวางเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกวางลงมาคือเวลาเขาล่าแล้วเขาก็ามาเป็นเขาชำแหละมาแล้วชำแหละจากข้างบนมาเรียบร้อยแล้วครับยัดใส่รังน้ำแข็งมาสิ่งนี้มารูปแบบรังปลาอัดข้างล่างมาแล้วปลาทับบนซ่อนไว้เคยมีเหตุการณ์แบบต้องไล่กันแบบโอ้มีก็ต้องระวังหน่อยครับเพราะมันเสี่ยงอัตราเสี่ยงสูงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรมั่งและการกลางค่ำกลางคืนด้วยถ้าเกิดเขากระทำผิดมาจริงเนี่ยเขาอาจจะสวนเรามาได้โอ้ยมีใช่เลยดูแล้วละใช่เลยต้องต่อไม้ต้องต่อไม้ระวังต่อกลับไปครับจ้าขออนุญาตครับเจ้าหน้าที่อุทยานครับพี่ตั๊กเหรอพี่จักรเองทำไรโอเคครับผมส่งปลาได้ไหมวะได้มั้งไหมสองสามตัวโอ้ปลาลาดกับปลาเม่นนั่นนี่มึงขึ้นมาอืมมึงขึ้นมาเนี่ยพอดีลาดตะเวนนะ
โอเคขอบคุณครับไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายระวังนี่นี่ต่อต่อเดี๋ยวให้ยิ่งเข้ามาลึกเท่าไหร่นะครับคลองก็เริ่มเล็กลงเรื่อยๆนะครับการตรวจตาเนี่ยก็คือเรียกว่าต้องตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยนะครับทุกซอกทุกมุมทุกซอกทุกมุมเลยถ้าเกิดเราไม่เจอคลองนี้เราก็ต้องไปอีกคลองหนึ่งจนกว่าจะเจอ3ลำนั้นแร่ระดับน้ำไปด้วยนะไม่มีอยู่ขับไปเข้าขับอะไรอีกไหมเรือเราเข้าไม่ได้แล้วแค่นี้ส่งศูนย์หน้าไปดูนะครับไม่มีเรือเลยใช่ไหมไปนั่งคว้าต่อตอนนี้ตีหนึ่งแล้วครับจากการตรวจเข้ามาในพื้นที่ยังไม่พบเจอเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกแห่งหนึ่งมันจะมีหมังซ้ายเมื่อกี้เราไปหมังซ้ายไม่เจอครับเดี๋ยวเข้าหมังขวาก่อนเพราะว่าบอกเรื่องในเนื้อที่มันประมาณหมื่นกว่าไร่ที่เราค้นหาตรงนี้เพราะว่าเรือสามลำมันจะหายไปยังหายอย่างไร้ร่องรอยมันเป็นไปไม่ได้ครับไม่ทันหายคลองไปน้ำยังลึกอยู่ไปได้เฮ้ยเรือมาไปทางนู้นเรือมั้ยไม่ใช่มีหมายกั้นมันเรือเข้าไม่ได้เลยไม่อยู่ต้องวางกำลังที่จุดสกัดนั่นแหละรอจนกว่าเขาจะออกมาก็คงจะต้องให้ลูกน้องเราเนี่ยอยู่ช่วยครั้งนี้สัก4คนพร้อมกับเรือ1ลำที่มีประสิทธิภาพสักหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเขาออกมาถ้ายอมให้ตรวจค้นถ้าดีๆก็ไม่มีปัญหาเราก็จะช่วยกันตรวจค้นกันแต่ถ้าเกิดว่าเขาเลยไปโดยไม่ให้ตรวจก็ต้องตามซึ่งผมเข้าใจเจตนาของพวกพี่พิทักษ์ป่าเลยว่าคือถ้าหาให้เจอได้ก็ยิ่งดีเพราะว่ามันหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าทำผิดขึ้นมาจริงๆมันก็หมายความว่าชีวิตสัตว์ป่าต้องสูญเสียไปไม่รู้กี่ตัวถ้าการได้ก็การเลยครับแต่ว่าอันนี้มันก็มีข้อจำกัดเยอะจริงๆเราไม่สามารถทำได้ตามที่ต้องการก็จะ24ชั่วโมงเลยเนี่ยยังไม่ได้พักเลย พี่ๆก็เหมือนกันเขาหนักกว่าเราอีกครับนี่คือชีวิตจริงของเจ้าที่การป่าไม่มีอะไรแน่นอนเป็นไปตามสถานการณ์ต้องทำงานให้ดีที่สุดภายในข้อจำกัดที่มีทั้งหมดครับใช่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 เพิ่มขึ้นไปที่อาจจะไม่มีคนเห็นแต่ว่าผมบอกแทนได้เลยว่าตอนนี้ทุกคนเห็นคุณค่าที่พวกพี่ทำผมเคยพูดอยู่เสมอว่าคนแค่นี้หยิบมือไม่กี่ร้อยคนดูแลพื้นที่ 460,000 ไร่เนี่ยโอ้โหยังไงก็ไม่ไหวแต่ถ้าเกิดเราคนไทย65ล้านคน70ล้านคนมีทัศนคติร่วมกันมี
ความมุ่งมั่นมีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะรักษาพื้นป่าให้ลูกๆหลานๆให้เยาวชนของชาติต่อไปเนี่ยผมว่ามันก็สามารถที่จะรักษาได้แล้วช่วยเขาทุกคนผมไม่มีอะไรจะบอกมากนอกจากก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านจากใจจริงพี่ไม่ต้องขอบคุณผมเลยที่ผมมาเยี่ยมมาดูการทำงานของพวกพี่ผมต่างหากที่ต้องขอบคุณพวกพี่ขอบคุณที่ช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คนรุ่นหลังของเราขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับนอกจากท่านผู้ชมจะสามารถสนับสนุนโครงการเพื่อผู้พิทักษ์ได้ตามช่องทางต่างๆที่กำลังปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมยังสามารถที่จะสนับสนุนโครงการนี้ได้โดยการซื้อเสื้อยืดนะครับที่เราผลิตขึ้นนะครับซึ่งก็มีหลายลายหลายแบบหลายสีนะครับก็ตามตัวอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับรายได้ทั้งหมดนะครับเราจะสนับสนุนโครงการเพื่อผู้พิทักษ์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดในเพจเพื่อผู้พิทักษ์ก็ได้นะครับสำหรับโครงการเพื่อผู้พิทักษ์นี้ก็ยังมีผืนป่าอีก2ผืนป่านะครับที่เราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสความเป็นไปในผืนป่ากับการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแค่อยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปค้นหาแค่อยากจะบอกว่าโลกใบนี้คนสู้อยู่ตรงนี้ฉันจะไปค้นหาคนคุณค่าคน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